ถ้าขึ้นชื่อว่าสถานที่เฮี้ยนๆก็คงไม่มีใครกล้าย่างไก่เข้าไปแต่สำหรับคนที่อยากจะลองของหรือท้าทายสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็อย่าลบหลู่หรือท้าทายจะดีที่สุดบางทีมันจะเป็นดีสำหรับคุณและเพื่อนเดินทางกลับไปด้วยกับรวม5สถานที่สุดหลอนในประเทศไทยโค้งมรณะตำบลทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2534เวลา 5:30 นขบวนรถบรรทุกแก๊สเดินทางจากภูเก็ตมุ่งหน้าไปสระบุรีโดยผ่านกรุงเทพเกิดเสียหลักตะแคงพลิกคว่ำช่วงบริเวณโค้งหักศอกหน้าสถานีอนามัยทุ่งมะพร้าวชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงได้กรูกันเข้ามาโดยไม่ยอมฟังคำห้ามปรามของเจ้าหน้าที่มีไทยมุงจำนวนหนึ่งนำเหล็กมางัดตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุแก๊สไฟฟ้ามันก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงรัศมีระเบิดแผ่กว้างถึง1กิโลเมตรจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตจากแรงระเบิดไปมากกว่า200ชีวิตและผู้บาดเจ็บ60กว่ารายนั่นจึงกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมน่าสยดสยองสภาพศพแหลกเหลวชิ้นส่วนอวัยวะกระจัดกระจายเต็มถนนหลังจากเรื่องราวผ่านไปได้2อาทิตย์ก็ได้มีผู้พบเห็นดวงวิญญาณมากมายที่วนเวียนอยู่บริเวณเส้นนี้บางทีก็เคยมีคนขับรถบรรทุกขับผ่านเส้นนี้ในเวลาค่ำคืนก็ได้เห็นคนจำนวนกลุ่มหนึ่งกวักมือให้จอดบ้างซึ่งเมื่อรถบรรทุกขับเข้าไปใกล้ๆก็ได้เห็นสภาพของแต่ละคนตัวไม่เกรียมบางก็ไม่ครบ32ชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องหอยหวนที่ไม่ทราบที่มารวมไปถึงมีเสียงคนมาเคาะหน้าต่างและประตูหน้าบ้านในยามค่ำคืนมีเรื่องเล่าว่าคนที่ขับรถผ่านไปมาทางนี้จะพบเห็นดวงวิญญาณคนกระโดดเกาะท้ายรถเพื่อขอติดไปด้วยม.ขอนแก่นสะพานขาวสะพานขาวตั้งอยู่ในช่วงใจกลางพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรอบเป็นป่าทั้งหมดว่ากันว่าเมื่อก่อนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคยเป็นฐานของกลุ่มคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการรบกันกับตำรวจทหารทำให้กลุ่มคอมมิวนิสต์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจนกระทั่งต่อมามหาวิทยาลัยก็ได้ถูกก่อตั้งการก่อสร้างถนนมันก็ได้ตัดผ่านหลุมศพสุสานของพวกเขาจนถนนสร้างเสร็จรถที่สัญจรไปมาก็มักจะมีอุบัติเหตุอยู่เสมอและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีไม่น้อยแล้วก็มีเรื่องเล่าเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็จะขอยกตัวอย่างมา2เรื่องสาวไร้หัวคืนหนึ่งมีนักศึกษาคู่รักคู่หนึ่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์บิดมาด้วยความเร็วสูงฝ่ายชายเคลื่อนไปกับการขับรถจึงหมอบลงเพื่อไม่ให้ใบหน้ารูปไปกับลมจนถึงช่วงที่จะต้องวิ่งผ่านสะพานขาวไปหลังจากข้ามสะพานไปฝ่ายหญิงที่ซ้อนมาก็ไม่มีท่าทีว่าจะคุยด้วยตลอดทางเลยพอเข้ามาถึงปั๊มน้ำมันพนักงานปั๊มก็มีท่าทีตื่นตระหนกเขาจึงได้หันหลังกลับไปคุยกับแฟนกะจะถามว่าเธอรู้อะไรบ้างไหมและทันทีที่เขาหันหลังไปตอนนั้นเขาถึงได้รู้ว่าแฟนสาวของเขาที่ซ้อนท้ายมาด้วยเธอนั้นไม่มีหัวเหลือเพียงแต่ลำตัวที่กำลังกอดเขาอยู่จากการสืบคดีนั้นตำรวจได้พบเส้นลวดกลางสะพานขาวสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฝีมือของมิจฉาชีพที่ดักปล้นคนที่ขับขี่ผ่านไปมาผีชายหญิงสะพานขาวช่วงคืนหนึ่งมีนักศึกษาชายขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัยในเวลาค่ำคืนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเขาได้ขับรถมาตามทางจนถึงสะพานขาวฉับพลันวิทยุที่เขาได้เปิดไว้มันก็ได้ดับลงเขาจึงปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แต่มันกลับเล่นเพลงธรณีกันแสงหนุ่มนักศึกษารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีจึงพยายามเปลี่ยนช่องแต่ก็ไม่เป็นผลจึงปิดวิทยุลงไปและขับต่อไปสักพักรถของเขาก็เกิดดับลงแต่วิทยุที่ปิดไปอยู่ๆมันก็เล่นเพลงธรณีกันแสงขึ้นมาอีกครั้งในระหว่างทางนั้นเขาก็ได้เห็นเงาคนสองคนที่ข้างรั้วขอบสะพานกำลังเดินตรงเข้ามาหาเขาพอเพ่งเล็งไปก็พบว่าเงาคนที่เดินมานั้นคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ไม่มีแขนส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงที่เธอนั้นกำลังหิ้วหัวของตัวเองอยู่ก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะหันหน้ามาและได้ส่งยิ้มมาให้กับเขาสุสานโสเภณีจังหวัดกาญจนบุรีตำบลท่าบ่ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซอยเล็กแถวละแวกนั้นได้มีสถานที่เล็กที่เรียกว่าสุสานโสเภณีตำนานเล่าว่าสมัยก่อนที่นั่นยังเป็นแหล่งสถานให้บริการพนักงานหญิงถูกบังคับให้ทำงานเกินเวลาเกินกำลังที่จะทำไหวบางคนต้องรับลูกค้าวันหนึ่งเกือบ 30-40 คนไม่มีการคัดกรอง
บางคนก็ไม่ป้องกันถูกลูกค้าสาดิบและทารุณกรรมบ้างหากไม่ทำก็จะถูกหัวหน้างานใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากชาวบ้านละแวกนั้นจึงตั้งชื่อให้กับที่นี่ว่าสุสานโสเภณีจนเมื่อสถานบริการถูกปิดตายไปชาวบ้านที่อาศัยละแวกนั้นเล่าว่าในตอนกลางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องค่ำควรวญจนกระทั่งมีรายการล่าท้าผีได้ไปพิสูจน์แต่ก็เจอดีกันไปทุกๆรายโค้งดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนดอยสุเทพจะมีเวลาทำการเปิดตอนกลางวันและปิดตอนกลางคืนแต่ก็มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแถวนั้นแอบขึ้นไปบนดอยสุเทพเล่าว่าที่เขาขึ้นไปเพราะทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ถ้าได้มองลงมาจากยอดดอยสุเทพในเวลากลางคืนจะสวยที่สุดวันหนึ่งนักศึกษาของคณะวิศวกรรม2คนเพิ่งออกมาจากร้านอาหารหลังจากปาร์ตี้กับเพื่อนเกิดนึกสนุกอยากจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ว่าสวยเหมือนที่รุ่นพี่ว่าไว้จริงหรือเปล่าก็เลยพากันขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยสุเทพระหว่างขับขี่จนถึงช่วงเข้าโค้งคนที่ซ้อนที่กำลังเมาก็ได้สติเขาทักคนที่ขับอยู่ว่าเฮ้ยๆมึงนั่นมันผู้หญิงที่กำลังโบกรถอยู่ข้างทางใช่ไหมวะเพื่อนที่ขับก็ได้ขับไปเพื่อนที่ซ้อนก็เลยได้ถามไปว่าทำไมมึงไม่จอดรถถามเขาสักหน่อยเผื่อเขาอาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่ก็ได้ฝ่ายคนขี่ก็ตอบมาว่ากูไม่จอดถามให้โง่หรอกขาขึ้นดอยก็โบกกูทุกโค้งกูเห็นหลายโค้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวโค้งหน้ามึงรอดูได้เลยจากกระทู้ท่านหนึ่งในฝันทิพย์เล่าว่าสมัยเขายังอยู่มหาลัยเขาและเพื่อนชายอีกคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยสุเทพที่500เมตรก่อนเข้าโค้งแรกตัวของเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีหน้าตาสะสวยพร้อมสวมชุดเดรสสีขาวด้วยความที่เขาอยู่ในช่วงวัยคึกขนองพอเห็นสาวสวยคนนั้นโบกรถพอมองซ้ายขวาแล้วก็ไม่มีใครนอกจากพวกเขาก็เลยกะจะรับเขาไปด้วยเผื่อมีโอกาสได้คุยหรืออะไรก็ว่ากันไปตัวของเขาก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ตรงไปหาเธอพอสังเกตใกล้ๆพบว่าเธอคนนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่เธอถามหนุ่มนักศึกษา2คนนั้นว่าจะขึ้นดอยเหรอขอติดรถไปด้วยได้ไหมโบกกี่คันก็ไม่มีใครรับเลยวัยรุ่นคนนั้นก็ตอบไปว่าคงไม่ได้หรอกครับมันอันตรายพี่แล้วพี่ก็ท้องอยู่ด้วยเกิดผมขี่ไปแล้วเกิดมอเตอร์ไซค์ล้มขึ้นมาถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาพวกผมก็คงจะรับผิดชอบไม่ไหวหรอกเอาเป็นว่าพี่รอคันหลังแล้วกันพอพูดจบตัวของเขาก็รีบบึ่งมอเตอร์ไซค์ทันทีแต่แล้วจู่ๆเพื่อนที่ซ้อนท้ายมือของเขาก็เริ่มเกาะไหล่แน่นขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนที่ขับอยู่ก็ถามว่ามึงเป็นอะไรวะก็กูเห็นผู้หญิงคนนั้นอะยืนโบกรถทุกๆโค้งที่เราขึ้นมาทุกๆโค้งที่กูเห็นจ้องมาที่เราเรื่อยๆลัดดาแลนด์จังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับเส้นทางชลประทานแถวศูนย์ราชการของจังหวัดไม่ไกลจากสนามกีฬาสมโภช700ปีปัจจุบันมันก็ได้กลายเป็นที่ดินรกร้างตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่4ที่ถนนสายห้วยแก้วเล่ากันว่าลัดดาแลนด์ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2520เป็นโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ไม่ไกลไปจากทางขึ้นดอยสุเทพมากที่สุดมันคือหมู่บ้านของคนมีฐานะจนกระทั่งวันหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งถูกคนร้ายบุกเข้ามาฆ่ายกบ้านและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงต่างก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะบางคนเห็นครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วยืนรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเป็นปกติจนหนักๆเข้าคนละแวกนั้นก็ไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านตอนกลางคืนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆบ้านก็เริ่มโดนผีหลอกถึงในบ้านของตัวเองมันจึงทำให้ชาวบ้านย้ายออกไปกันหมดจนสุดท้ายก็เหลือบ้านกันอยู่แค่3หลังหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของชาวต่างชาติเขาได้ซื้อบ้านทิ้งไว้เพื่อกลับมาเที่ยวเฉพาะช่วงฤดูหนาวเขาได้จ้างเด็กสาวชาวพม่าเฝ้าบ้านไว้แต่อยู่ได้ไม่นานเธอก็ถูกโจรบุกมาฆ่าทำร้ายจนเสียชีวิตแต่เพื่อนบ้านที่ยังอยู่พวกเขาก็ยังเห็นเด็กสาวชาวพม่าออกมารดน้ำต้นไม้บางวันก็ออกมายืนหน้าบ้านของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้กลิ่นเหม็นหนักขึ้นเรื่อยๆคนแถวนั้นจึงเริ่มทนไม่ไหวจึงได้บอกให้เด็กพม่าคนนั้นทำความสะอาดบ้านดีๆหน่อยมีหนูเน่าอยู่ในบ้านหรือยังไงกันพอพูดจบสาวพม่าก็หันมามองเขาแต่ใบหน้าของเธอมันเละเกินกว่าจะเป็นใบหน้าของคนปกตินั่นมันจึงทำให้พวกเขาแจ้งเจ้าของบ้านดังกล่าวพอตำรวจมาตรวจก็พบศพของหญิงสาวชาวพม่าคนนั้นถูกบกไว้ที่ห้องใต้บันไดเกือบ2เดือนและนั่นก็ทำให้ชาวบ้านที่เหลือต้องตัดสินใจย้ายออกไปจนหมด
จนในที่สุดลัดดาแลนก็กลายเป็นหมู่บ้านรกร้างนอกจากนี้มันก็ได้มีตำนานต้นไทรหน้าหมู่บ้านว่ากันว่ามีคู่รักคู่หนึ่งได้เดินทางมาขอให้ความรักสมหวังพออธิษฐานเสร็จทั้งสองก็ได้พากันแขวนคออยู่ใต้ต้นไทรต้นนั้นและเมื่อถึงวันครบรอบของการแขวนคอของทั้งสองคนคนแถวนั้นจะได้เห็นพวกคู่รักคู่นี้กลับมาอธิษฐานก่อนจะแขวนคออีกครั้งพร้อมส่งยิ้มมาให้อีกด้วยต่อมาก็ได้มีสมาชิกจากพันทิพย์ท่านหนึ่งได้เฉลยไว้ว่าลัดดาแลนจริงๆแล้วไม่ใช่หมู่บ้านและไม่เคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนเพื่อให้คนมาซื้ออยู่อาศัยเป็นเพียงอุทยานเก่าๆจบด้วยความจริงก็คือตำนานที่เล่ามามันเกิดจากนักเขียนบทภาพยนตร์ที่ได้นำชื่อสถานที่มาทำเป็นหมู่บ้านสยองขวัญที่ไม่มีอยู่จริงพูดตามหลักความเป็นจริงโลกเรานั้นมีอายุถึง 4,500 ล้านปีทุกที่ที่เราเคยผ่านหรือเหยียบแม้แต่นอนหลับก็ล้วนเคยมีคนอยู่อาศัยและได้จากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่ทำให้สถานที่นั้นน่ากลัวก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขายังมีชีวิตอยู่คนเป็นก็อยู่ส่วนคนเป็นคนตายก็อยู่ส่วนคนตายเก็บไว้เป็นความทรงจำอันเลือนลางถ้าคุณชอบฟังเรื่องสุดหลอนหรือเรื่องลี้ลับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษดูคลิปทันทีหลังจากที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบสถานที่สุดสยองได้ใหม่ในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ